ราจะมาทำวิดีโอสุดโปรดของชาแตมอีกแล้วคือวิดีโอกินแม่นะคะไปซื้อขนมที่หน้าตาแปลกๆที่แม่กับชาแตมยังไม่เคยกินกันมานะคะก็เลยจะมารีวิวทุกคนดูนะว่าแต่ละอันอร่อยไหมแล้วก็เป็นยังไงเยอะแยะมากมายเลยอ่ะชาแตมอยากกินอะไรก่อนอยากกินอันนี้ก่อนอันนี้จริงๆเราเคยกินกันแล้วนะคะนั่นก็คือเยลลี่ลูกโลกมันมีแพ็คเกจ2อันนะอันนี้คือโลกที่อยู่ท่ามกลางจักรวาลกับอันนี้คือโลกที่อยู่ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนแต่แม้ว่ารสชาติมันน่าจะเหมือนกันแล้วก็เขามีเขียนด้วยว่าเหมาะกับเด็ก5ขวบขึ้นไปนะคะเพราะว่าเยลลี่อันนี้เหนียวมากนะเหนียวหนึบหนับมากกินแล้วต้องระวังต้องเคี้ยวให้ดีๆเพราะว่าอาจจะติดคอได้นะจะเปิดเลยค่ะค่ะแล้วเขาก็มีเยลลี่ลูกตาด้วยนะเยลลี่ลูกตาเป็นแพ็คเกจนี้แม่เพิ่งเห็นนะคะก็เลยซื้อมานะเป็นแพ็คเกจซองละ1ลูกนะคะถ้าเกิดเราจะไม่กัดเราต้องแบบแม่ไม่เอากัดสิอากาศกัดแต่ว่าฉันมันไม่ได้ล้างเปิดยังไงอ่ะอ่ะแล้วยังกัดเลยนะคะไม่ก็จะหนึบนะคะดูค่ะมันแบบหนึบมากหนึบเป็นสีฟ้าลายเขาอยู่ที่ตัวแพ็คเกจนะคะตัวเยลลี่ไม่มีลายฉันคิดว่าเราควรกัดครึ่งก่อนอ่ะกัดครึ่งมันมีไส้หรือเปล่ามีป่ะคะไส้เป็นแยมสตรอเบอรี่อะไรไหมบลูเบอร์รี่ค่ะเอาบลูเบอร์รี่เหรอเปรี้ยวเหรอเขามี2ไส้เป็นไส้ราสเบอร์รี่กับไส้สตรอเบอรี่แล้วแปลว่าที่จะตามกินน่าจะเป็นราสเบอร์รี่นะคะอีกลูกนึงเป็นสตรอเบอรี่อะไรคะเปรี้ยวทรมานก็อยากกินเลยจะชิมสตรอเบอรี่ด้วยไหมลองดูลองดูเกิน5ขวบหรือยังอายุอ่ะครึ่ง4ค่ะครึ่ง4ขวบเหรอตอนนี้กี่ขวบแล้วบอกทุกคนหน่อยสิ9ค่ะ9ขวบแล้วค่ะเป็นไงอร่อยใช่ป่ะอ๋อเพราะชาแตมชอบสตรอเบอรี่มากกว่าอันนี้นะคะเป็นมัชเมลโล่สีชมพูขาวดูหวานแหววแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่ารสช็อกโกแลตฉันนึกว่าสตรอเบอรี่นะคะจริงหน้าตาน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่กับวานิลามากเลยอ่ะเต็มเลยนึกว่าแปลกแม่ก็ว่าแปลกจริงหรอที่หน้าตาเหมือนช็อกโกแลตแต่เป็นสตรอเบอรี่ไม่ใช่นี่เขาหน้าตาเหมือนสตรอเบอรี่แต่เป็นช็อกโกแลตนี่นะคะช็อกโกแลตจริงเหรออืมกลิ่นช็อกโกแลตจริงเลยอ่ะนี่ค่ะตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนช็อกโกแลตไหมมีกลิ่นช็อกโกแลตนะคะแต่รสชาติแม่ก็ว่าหวานหวานอ่ะก็มีเป็นกลิ่นเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเบาๆต่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะต่อยค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบรสแฮนนี่มัสตาร์ดนะคะเออแต่ว่ามันเป็นเนยนะแม่อันผิดโอ้จริงด้วยแม่อันผิดรสแฮนนี่บัตเตอร์แม่ไม่เอามาสตาร์ดมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ด้วยอันนี้อยากกินมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเฮ้ยกินฝรั่งจะรสเค็มๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แบบน่าจะฝรั่งแล้วรสเป็นแบบน้ำผึ้งกันเลยน่าจะอร่อยนะอร่อยอร่อยบ๊ายบายอะไรเติมเค็มๆหอมเนยนะอะไรอ่ะกินมากเลยอื้อๆๆรู้ว่าอร่อยเห็นไม่ต้องนานนะอร่อยมากต่อไปค่ะเรากินกรอบๆแล้วเรามากรอบๆกันต่ออันนี้คือข้าวอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะรสสไปซี่โชยุนี่มาชิมซิจะเป็นยังไงเป็นสไปซี่ด้วยอ่ะจะเผ็ดหรือเปล่าแม่ไม่ค่อยชอบแบบเผ็ดนะสไปซี่คือมันก็เผ็ดนะคะก็อาจจะสไปซี่เบาๆหรือเปล่าให้ถ้าเป็นอย่างงี้เดี๋ยวไม่แก้แล้วค่ะเปิดออกมาหอมเลยอ่ะเผ็ดป่ะอันไหนอร่อยกว่ากันอันนี้กับอันเนี้ยชอบอันไหนคะชอบนั้นหรอเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะมาเรียงกันนะคะว่าอันไหนอร่อยสุดแม่ชอบอันนี้กรอบๆพองๆแบบข้าวพองอย่างเงี้ยไม่เผ็ดนะคะมีรสชาติของซอสจริงๆชอบทั้งคู่แต่อันเนี้ยออกเผ็ดมากกว่าอันนี้ดูรสจัดกว่านิดนึงรสเข้มข้นกว่านิดนึงเนาะวันนี้เราหยิบมาเจอของอร่อยเต็มค่ะเพราะว่าอันนี้เฮียก็ตื่นเต้นอันนี้น้องชินตังมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะแล้วมันคืออะไรแม่ยังไม่รู้เลยอ่ะอุ๊ยฝั่งนี้เขามีห่อเล็กๆให้เห็นทางนี้ด้วยนะคะแป้งข้าวโพดอบกรอบน้องชินจังมี6ซองนะคะมี2ลายซองสีแดงกับซองสีเหลืองอุ๊ยมีการ์ดด้วยอ่ะเป็นพาวเวอร์การ์ดการ์ดมาแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้แต่ห่อแช่เต็มแฮปปี้กว่าค่ะจ
ตัวเดียวกันด้านหลังเหมือนกันแต่ด้านหน้าแบ็คกราวด์สีไม่เหมือนกันแฮปปี้กว่าแฮปปี้กว่าก็ได้การนี้เขาก็น่าจะมีไว้ให้สะสมนะคะเรามาชิมขนมกันดีกว่าบอกว่าเป็นแป้งข้าวโพดนะเมื่อกี้เรากินมันฝรั่งไปแล้วนะคะแล้วก็ข้าวพองไปแล้วนี่ข้าวโพดรสพิซซ่าจะทำเป็นรสอะไรรสไก่ทอดดูสีอันอื่นรสอะไรอร่อยไหมอร่อยค่ะของจะทำเป็นรสไก่ทอดคาราเกะนะแม่ชิมดีกว่าอันนี้คือรสพิซซ่านะคะก็มีกลิ่นพิซซ่าหน้าตาประมาณนี้นะแต่รสพิซซ่าก็ไม่ได้จัดมากนะคะแค่มีกลิ่นนะเดี๋ยวแม่ชิมรสไก่ทอดคาราเกะไก่ทอดก็รสเค็มๆนะคะอันนี้เฉยๆแม่เฉยๆนี่อันนี้ที่แม่อยากกินค่ะคอล่ามาร์ชสีน้ำเงินทองนะคะอันนี้เป็นรสเนยแม่เพิ่งเคยเห็นรสนี้นะคะแล้วก็หน้าตาน่ากินด้วยอ่ะมาแล้วจ้ารสเนยนะคะรสเนยเปิดมาหอมมากเนี่ยคอล่ามาร์ชนะหน้าตาเขาก็จะมีแบบหลายแบบนะคะอันนี้เป็นกำลังมาร์ชหน้าอย่างเงี้ยของเธอแต่มีคำพูดด้วยแม่เหมือนกับขนมปังอบเนยอ่ะใช่รสชาติเหมือนขนมปังเนยสดค่ะหอมหอมเออแต่ขนมอยู่นี่หัวอะไรไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แม่อยากชิมนะคะคือรสชาเขียวจริงๆอันนี้แม่เคยเห็นขายแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยซื้อมาลองชิมนะวันนี้เราจะมาชิมพร้อมกันเดี๋ยวดูซิว่าชาเขียวกับเนยเราจะชอบอันไหนมากกว่ากันนี่แต่ลายชาเขียวอ่ะก็เหมือนลายทั่วๆไปนะลายอันรสเนยอ่ะลายจะแปลกๆตาหน่อยหอมชาเขียวค่ะแล้วก็หวานหวานกว่าที่แม่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะนี่ก็หวานอยู่ยกแล้วแอบแม่กินเนี่ยอย่างรสเนยอ่ะเขาจะมีลายแบบมีคำพูดด้วยอะไรแบบเนี้ยเป็นลายที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยเนี่ยเขียน for you เมื่อกี้เขียน cuteน่ารักดีสองอันน่ะชาเขียวกับเนยแม่ชอบเนยมากกว่าต่อไปมาอันนี้กันดีกว่าอันนี้ค่ะช็อกโกแลต ABC แม่จะเล่าให้ฟังตอนแม่ไปเที่ยวเกาหลีเมื่อตอน10กว่าปีที่แล้ว นานมากจนตอนยังไม่เกิดมีแต่คนบอกว่าให้ไปซื้อช็อกโกแลตอันนี้ค่ะ ABC ที่เกาหลีนะเขาบอกอร่อยมากแล้วตอนนั้นแม่ไปแม่ก็ซื้อกลับมานะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินไงแล้วทีนี้เจออุ๊ยช็อกโกแลต ABC ก็เลยซื้อมาให้แซมชิมว่าอร่อยหรือเปล่าแซมจะกินแล้วนะคะเอาเลยค่ะเขาเป็นตัว M แต่เป็น UM ค่ะเหมือนกันเลย M เนี่ยจะแปลกตัวอะไรเอาแม่3ตัว Y หัว นี่ไงแม่ไม่เห็น Y ในนั้นเหรอจริงเหรอตัว Y เหรออย่างเงี้ยแซมบอกว่านี่คือตัว Y แม่นึกว่าตัว M ไม่ก็เลข3หน้าตาเขาจะอย่างเงี้ยแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆน่ารักดีค่ะห่อเขาก็จะแบบเนี้ยเหมือนทอฟฟี่อ่ะอร่อยค่ะอร่อยอันนี้อร่อยเรามาเรียงระดับความอร่อยกันดีกว่าค่ะที่เรากินกันวันนี้นะอะไรอร่อยที่สุดอยากไม่มาสิ่งที่แซมบอกว่าอร่อยที่สุดคือไหนว้ายอันนี้ที่1อันไหนที่2อันนี้ที่2อันไหนที่3อันนี้ที่3อันไหนที่4อันนี้รสไก่ใช่มั้ยอันไหนที่5อันนี้ชอบอันไหนที่6อันนี้ที่6นะคะที่7อันนี้เหรอนี่รสชาเขียวอันนี้ที่8เยลลี่ลูกโลกอันดับที่8ที่9ก็คืออันนี้รสพิซซ่านะคะน้องชินจังรสพิซซ่าเป็นอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการมาชิมขนมแปลกของเรา2คนนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่กับเชอแตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กับเชอแตมไปกินขนมต่อกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย